วันพระราชทานธงชาติไทยธงไตรรงค์วันที่28กันยายนของทุกปีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมประกาศพระราชบัญญัติแก้ไขพระราชบัญญัติธงพุทธศักราช2460โดยมีสาระสำคัญคือการประกาศให้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยประกาศไว้ณวันศุกร์ที่28กันยายนพุทธศักราช2460ต่อมาวันอังคารที่20กันยายนพุทธศักราช2559ในการประชุมของคณะรัฐมนตรีรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้มีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่28กันยายนของทุกปีเป็นวันพระราชทานธงชาติไทยโดยเริ่มในปีพุทธศักราช2560เป็นปีแรกเนื่องในโอกาสครบรอบ100ปีธงไตรรงค์ธงชาติไทยและดำรงสืบต่อมาจนถึงปัจจุบันคือความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งแผ่นดินน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้